สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาว่าตามคำขอเนาะเอเลนนะครับแบบเต็มตัวเนาะมัธยมนะครับน้องๆจะวาดแค่ส่วนหัวหรือว่าครึ่งตัวก็ได้นะครับสำหรับภาพนี้เนาะใครที่อยากจะวาดแค่ส่วนหัวหรือว่าจะวาดแบบครึ่งตัวก็นะครับตามสบายใจชอบเลยเนาะนะครับพี่จุนก็อยู่ที่ทำงานเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเนาะนะครับนี่ก็ขีดโค้งๆมาเป็นโค้งหน้านะครับเราก็ทำเป็นทีละขั้นตอนเนาะนะครับเราก็วาดไปทีละขั้นตอนพี่จุนก็ใช้ปากกาลูกเลื่อนธรรมดาส่วนน้องๆก็ให้ใช้นะครับดินสอนะดินสอในการวาดนะครับจะได้ลบง่ายๆเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงหน้าเนาะแล้วก็หรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะวาดเต็มตัวก็ได้เนาะวาดหน้าให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็วาดมาถึงครึ่งตัวแล้วคิดว่าอยากจะวาดต่อก็วาดได้เลยเนาะนะครับส่วนน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะหมวดหมู่ไททันเอเลนนะครับมีเป็น100คลิปหรือมั้งนะครับพี่จุนก็ทำเอาไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับ นี่น้องก็ขีดมานะครับตรงปกคอเสื้อนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับน้องๆอย่าไปมองภาพรวมเนาะอย่าไปดูภาพที่มันเสร็จแล้วเนาะเราค่อยๆวาดกันไปพร้อมๆกันเนี่ยดีกว่านะครับมันก็จะเป็นทีละขั้นเนาะทีละเส้นอย่างเงี้ยนะครับการสอนวาดของพี่จุนเนาะพี่จุนก็ยังบอกอยู่ว่าสอนวาดจะยากกว่าการวาดปกติเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะวาดกันแบบง่ายๆนะครับเป็นการ์ตูนคล้ายๆการ์ตูนชิบิเนาะพี่จุนว่าเนาะนะครับน้องๆคนไหนถ้านะครับอยากจะวาดทั้งตัวก็วาดได้อยากจะวาดแค่ใบหน้าตรงส่วนของหัวก็ได้หรือว่าอยากจะวาดครึ่งตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแล้วแต่น้องๆกันเลยนะครับนี่เราก็วาดตรงส่วนหูมานะครับนี่อันนี้ก็เป็นซอกหูเนาะนะครับเราก็วาดกันไปนะครับนี่ก็ย้ำเส้นเนาะให้โค้งๆหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าเราวาดกันแบบว่าไม่ได้นะครับวาดแบบไม่ได้วางโครงสร้างอะไรนะครับเราก็เลยนะครับแล้วก็ใช้ปากกาธรรมดาเนาะนะครับอย่างน้องๆก็ถ้าใช้ดินสอธรรมดาก็ต้องย้ำเส้นเหมือนกันนี่พี่จุนก็ย้ำเส้น